โอเคเราจะเห็นในภาพนะครับที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเหรียญเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เหรียญนะครับ C2X กับ CST นะครับซึ่ง C2X เนี่ยก็ได้จากแร่ของ Soul Stone นะครับที่จะเอามา swap นะครับผมในการหาในเกม Soul Stone เนี่ยหามาจากไหนเดี๋ยวเราค่อยพูดกันครับแล้วก็ Mythic เนี่ยเอาเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนนะครับสำหรับ Over Top Up นะครับจับโปรนะครับ Rise of Star วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอ้รับสุดยอดของสุรตานะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาในเกม 3,700 บาทตอนนี้ Over Top Up นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ 2,220 บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็คนะครับผมขั้นต่ำก็คือราคาแพ็คก็คือ179บาทเนี่ย Over Top Up จับให้ครับ115บาทนะครับเราจะเห็นราคาตามแพ็คนะครับไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของ Over Top Up นะครับจากโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผม Over Top Up จับให้ครับผมมิติก็จะแปลง swap เป็น CHT นั่นเองครับมาฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเอาเริ่มจากมิติดนะครับเราเข้ามาดูในตัวเกมนะครับมิติดเนี่ยหามาได้จากไหนก็คือการผ่านด่านนะครับเราจะเห็นกดเข้าไปที่คำว่าโลกนะครับในแผนที่แมปเนี่ยมันจะมีนะครับสัญลักษณ์ของมิติดอยู่นะครับก็เป็นแร่ฟ้านะครับแต่ละด่านเนาะซึ่งผมก็ได้ทำเอาสรุปเดี๋ยวเอาสรุปมาให้เพื่อนๆดูนะครับในภาษาของเกมเนี่ยมิติดอ่ะผมขอเรียกเป็นมิทริดนะครับมิทริดนะมิทริดไม้นะครับก็จะปรากฏในแมปต่างๆเนี่ยในบทที่4ในบทที่6ในบทที่12ในบทที่15และในบทที่20นะครับถ้าเราเห็นในแมปเนาะอ่ะเราจะตีไปเลยครับอันนี้ในบทที่4นะครับนี่นะไล่มาเลยครับมันจะมีแค่นี้นะครับที่ปรากฏแร่มิทริดแล้วทีนี้นะครับมันจะหาได้อย่างไรก็คือบอสในแต่ละเมืองนะครับที่มีมิทริดอยู่นั่นน่ะเมื่อเราชนะบอสเราจะได้รับมิทริดนะครับในแต่ละเมืองด้วยมิทริดนะครับจะเปิดทุก8ชั่วโมงมันจะมีเวลาของการเกิดบอสนะครับในแต่ละเมืองทุก8ชั่วโมงครับถ้าเราไปโจมตีมิทริดใน8ชั่วโมงในแต่ละเมืองยิ่งเราผ่านด่านไปได้สูงเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปอยู่ด่านที่สุดท้ายเลยนะถ้าเราอัปเกรดตัวละครเก่งๆนะครับอัพทุกอย่างเดี๋ยวเรื่องค่อยอัพตัวละครเดี๋ยวเราค่อยพูดกันครับวันนี้เอาเรื่องแรกก่อนนะครับถ้าเราทำตัวมาถึงด่านสุดท้ายแล้วทุกๆ8ชั่วโมงครับเราไล่ไปตีบอสแต่ละเมืองครับเพื่อที่จะไปหาแร่มิทริดนะครับนี่นะแล้วทีนี้นะครับผมก็ได้เอาตารางนี้มาให้เพื่อนดูนะในตารางนี้นะครับรางวัลเคลียร์ด่านนะครับของมิตริแต่ละด่านนะนี่นะเราจะเห็นนะครับในบทที่4ในระดับ R นะครับอ่ะระดับ R มันก็จะแบ่งเป็นระดับด้วยนะครับระดับรางวัลว่าเราทำดาเมจในแต่ละด่านนั้นน่ะได้ดาเมจสูงเท่าไหร่มันก็จะมีระดับให้ออกมานะครับเราจะเห็นนะรางวัลเคลียร์นะครับเคลียร์ด่านระดับ R ในบทที่4นะครับก็คูณ30ในบทที่6นะครับคูณ50บทที่12คูณ10เราจะเห็นว่าระดับเนี่ยสำคัญนะครับยิ่งเราเคลียร์ด่านถ้าเราได้ระดับที่สูงๆในการตีบอสนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับยิ่งเราทำให้รางวัลเคลียร์ด่านเนี่ยระดับสูงมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้รับแร่มิทริดเนี่ยเยอะมากขึ้นเท่านั้นในแต่ละบทนะอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับในแต่ละบทมันก็จะแบ่งออกไปเลยนะบทที่4บทที่6บทที่12ยิ่งด่านสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระดับในการเคลียร์ด่านสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับแร่มิทริดค่อนข้างสูงมากขึ้นเท่านั้นทุกๆ8ชั่วโมงนะครับงั้นก็ถ้าเราตีไป24ชั่วโมงเราเอา24ชั่วโมงหาร8เราจะได้1วันเราจะสามารถล่าแร่มิทริดในแมปได้อยู่3ครั้งนะครับ3ครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดาเมจเพื่อนๆในการทำตัวนะครับหรือบางคนอาจจะเติมยัดทำตัวของทองไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนนะอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูบรรทัดสุดท้ายนะครับนักประจัญไทยเนี่ยสามารถรับมิทริดได้มากถึง 5,000 มิทริดก็คือมันจะตันแค่50 5,000 มิทริดต่อสัปดาห์ครับเขาพยายามที่จะรักษาราคาเหรียญ นะครับไม่อยากให้แร่มันออกมาเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าต่อสัปดาห์เนี่ยทุกคนเบิร์นแร่กันได้มากกว่า 5,000 อย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ราคามันตกฉะนั้นแล้วนะครับ
ุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะครับใน1สัปดาห์หาแร่มิทริดได้ 5,000 ต่อสัปดาห์ครับไม่ได้มากกว่านั้นนะครับผมถ้ามากกว่านั้นมันจะทำให้ราคามันตกนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแร่มิทริดนะครับเราหาได้จากไหนหาได้จากอะไรบ้างนะครับผมก็เอาตารางนี้นะครับมาให้เพื่อนๆดูเนาะโอเคเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแร่ที่สำคัญและมีค่าที่สุดครับแร่ที่สำคัญต่อมาครับมันคือแร่โซลสโตนแร่เขียวนั่นเองครับเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันหามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับลีกสมาพันธ์นักผจญภัยครับในภาษาเกมหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า Avenger League นะครับ Avenger League ก็คือการจัดอันดับทัวร์นาเมนต์ในต่อสัปดาห์หรือซีซั่นนั่นเองครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีลำดับที่1ที่2ที่3นะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างเช่นลำดับของผมแล้วกันนะครับของผมนี่นะเรากดเข้าไปตรงคำว่ารางวัล นะครับก็ทุกคนมันจะมีอยู่แล้วเนาะกดเข้าไปตรงรางวัลเราจะเห็นการจัดอันดับของเรานะครับเราอยู่ที่ตรงไหนมันก็จะมีรูปธงตรงนี้เนาะของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่นักผจญภัยมือเก๋า2ท็อป 1% นะครับก็จะได้5วันแรกนะครับในการตัดซีซั่น5วันแรกก็จะได้รับเป็นเพชรฟ้า 1,200 นะครับอันดับ1ก็จะได้รับ 3,000 เพชรฟ้านะครับพวกเพชรฟ้าเนี่ยเอาไปทำอะไรบางคนถามนะครับก็ไปสุ่มกาชาครับผมหาสกิลทองนั่นเองก็ใครยิ่งมีเยอะนะครับก็จะสามารถอัปเกรดสกิลตัวเองให้มันแรงมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือความสำคัญของเม็ดฟ้าโดยตรงนะครับแล้วพอผ่านระยะเวลามา10วันนะครับ10วันเนี่ยเราก็จะมีการตัดอันดับขึ้นมาอีกนะครับว่าเราอยู่อันดับไหนแล้วรางวัลเพชรฟ้าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับพอมา15วันเนี่ยของสำคัญก็คือวันตัดซีซั่นนะครับวันตัดรอบซีซั่นเลยนะเอาง่ายๆก็คือ1เดือนจะมีอยู่2ซีซั่นนะครับที่จะสามารถล่าแร่โซลสโตนได้ครับเราจะเห็นนะครับรางวัลก็จะมีอันดับ1 2 3 4นะครับที่จะได้แร่โซลสโตนและบอกเลยว่าได้แร่โซลสโตนเยอะมากนะคนที่ได้อันดับ1นี่ก็ต้องยอมรับครับใครเติมเยอะก็ได้เยอะเนาะอันนี้รางวัลต่อมาก็จะเป็นพวกการ์ดสกิลนะครับที่ไล่ลงมาเนาะใครที่ไม่ค่อยทำตัวอะไรก็อ่ะก็ได้ไปอยู่แล้วเล่มเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นเล่มทองเนี่ยก็ต้องทำตัวหน่อยนะเราจะดูลำดับพวกนี้ได้ยังไงนะครับว่ามันถ้าเราอยากจะขึ้นลำดับเนี่ยมันขึ้นจากไหนเขาวัดจากอะไรนะครับก็ผมก็ได้ดูแล้วนะครับในการชี้วัดนะครับว่าอันดับพวกนี้มันสามารถบีบขึ้นได้ไงก็คือการผ่านด่านนั่นแหละครับยิ่งเราผ่านด่านสูงเท่าไหร่อันดับเราก็จะยิ่งขึ้นสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็การทำเควสอันนี้สำคัญมากนะครับให้เราเข้าไปที่เควสนะครับนี่เควสมันจะมีการเก็บตาอันดับอยู่นะครับมันจะมีเควสรายวันนะครับเควสสัปดาห์นี่นะเวทระดับสูงนะครับถ้าเราเก็บพวกนี้ให้หมดเนี่ยเราก็จะได้แต้มนะครับเพื่อมาจัดอันดับด้วยนะแล้วก็ไปเล่นให้ผ่านด่านนะครับเราก็จะจัดอันดับของเราให้สูงมากขึ้นอ่ะทีนี้ผมจะสรุปนะครับด้วยตารางนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่สามารถล่าโซลสโตนได้นะครับเพื่อจะเอาไปแลกเป็นเหรียญ C2X หรือเอาไปคราฟเป็นของทองไว้ขาย NFT นั่นเองครับมันก็จะมีโลงหลอมนะครับพอเราเล่นไปสูงๆเนี่ยมันจะมีโลงหลอมโดยการใช้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดละกันนะครับในเรื่องของ NFT เดี๋ยวเอาเป็นอีกคลิปนึงเดี๋ยวมันจะยาวเอานี้เอาในเรื่องของโซลสโตนก่อนละกันนะครับเราจะเห็นรางวัลนะครับอันดับในการล่าโซลสโตนอันดับ1นะครับจะให้ปาร์ตี้ด้วยนะครับ1ล้านเลยนะพูดเยอะครับ1ล้านโซลสโตนนะครับสำหรับปาร์ตี้เนาะก็จะให้ไปเลยครับ1ล้านแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า1ล้านเนี่ยจะทำการแบ่งกันหรือเปล่าใน4คนนะครับหรือในปาร์ตี้ของตัวเองนะที่สามารถขึ้นไปอันดับ1ได้นะครับอ่ะในส่วนของเดี่ยวนะครับผู้เล่นเดี่ยวเนี่ยจะได้รับไปเลยครับ 250,000 โซลสโตนครับอันดับที่2ถ้าเป็นปาร์ตี้ 400,000 ครับเดียว 100,000 เราจะเห็นแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็จะเป็นรางวัลในการล่าเหรียญ Soul Stone ครับ Soul Stone ก็จะมีค่าเยอะกว่า CST นะครับโอเคนะ Soul Stone ก็คือเป็นเหรียญหลักที่จะสามารถแปลงเป็น C2X นะครับเป็น Stable Coin ของเชนนี้เลยนะเป็นยังไงนะครับมายังไงผมพูดอะไรที่มันตกบกพร่องนะเพื่อนๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแนะนำผมได้นะข้อมูลผมอาจจะไม่ได้ชัดเจน 100% แต่ว่าผมเอามาเพื่อที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับพอที่จะรู้พื้นฐานในการหาเหรียญมากกว่านะครับว่ามันหาเหรียญยังไงมากกว่าเนาะถ้าผมตกบกพร่องอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้ความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลนะครับในคลิปนี้โอเคทีนี้เรามาดูนะครับในแมปเนาะผมก็จะฝากให้ด้วยนะครับอ่ะวิธีการเกิดบอสนะครับมันก็จะมีเวลาตรงนี้เนาะในแต่ละด่านนะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนนะล่าบอสให้หมดทุกเมืองครับไม่จำเป็นว่าต้องไปล่าเฉพาะมิทริดนะครับไปล่าทุกเมืองเลยครับคือทุกเมืองที่มันไม่มีมิทริดเนี่ยมันก็ให้ของรางวัลกับเรานะครับพวกคัมภีร์นะครับพวกเงินนะครับนี่นะเราจะเห็นนะครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยตรงเมืองนะครับมันก็จะมีเวลาบอกของบอสของเมืองนั้นนะครับที่มันจะเกิดอยู่เนาะในเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นเควสในการลงดันเจียนในแต่ละด่านนะครับป้อมปราการเนี่ยก็จะมีเห็นปะป้อมปราการก็คือดันเจียนนะครับเกิดในอีก14ชั่วโมงนะครับเราก็มาตีได้นะแล้วก็ตีก็คือเรายกตีเพื่อนเรามาเลยนะครับมาตีเลยนะในส่วนของบอสแต่ละจุดนะครับผมจะลองกดเข้าไปดูนะเหลืออีก58นาทีมันจะหายไปแล้วนะครับอย่างนี้นะความหมายของมันนะครับรางวัลก็จะได้หินนะครับหินตัวนี้เอามาจากไหนเอาไปทำอะไรสำคัญมากครับเอาเกรดอุปกรณ์นะครับแล้วก็เอาไปคราฟอุปกรณ์ระดับ R ได้ด้วยนะครับผมมองว่าเกมนี้ราคาของเหรียญจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่ครับเพราะการทำตัวนี่ยากมากๆนะถ้าบอกว่าสายฟรีเนี่ยสายฟรีต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างสูงครับในการที่จะหาเหรียญเพื่อที่จะครับเหรียญเพื่อจะเอาไปเทรดขายในเชนได้นะครับก็ยากนะถ้าเราไม่เติมจริงๆแล้วก็ไม่มีตี้ที่ดีจริงๆที่เล่นด้วยกันตลอดเวลาครับมันจะยากหน่อยโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม